วัสดีค่ะทุกคนวันนี้กราฟอยู่ที่ร้านอาซารุชาบูแอนด์ซูชิบุฟเฟ่ค่ะก่อนดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องแอมกราฟกันนะคะทุกคนคือกราฟแบบไม่เคยกินมาซารุมาก่อนเลยนะคะแล้วพอดีวันนี้มาทำธุระที่โฮมโปรังสิตใช่ไหมแล้วเห็นเขามีสาขาอยู่ที่โฮมโปรังสิตก็เลยคิดว่าต้องจัดแล้วแหละในส่วนของราคานะคะเขาก็จะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่688บาทนะคะไปจนถึง 1,988 บาทซึ่งแต่ละราคานะคะก็จะมีข้อจำกัดของเมนูที่แตกต่างกันเราก็สามารถเลือกระดับราคาที่เราพึงพอใจได้เลยค่ะสำหรับการมาใช้บริการครั้งแรกในวันนี้นะคะกราฟเลือกเป็นแบบ Prestige ที่ราคา 1,288 บาทต่อคนนะคะสามารถสั่งอาหารได้90นาทีแล้วก็นั่งทานได้120นาทีค่ะในการสั่งนะคะก็สามารถติ๊กเมนูที่เราต้องการนะคะเขียนจำนวนแล้วส่งให้พนักงานได้เลยค่ะเครื่องดื่มนะคะจะอยู่ที่จุดบริการตัวเองค่ะก็จะมีเป็นน้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม้ค่ะนอกจากเครื่องดื่มนะคะก็ยังมีบาร์ผักสดนะคะรวมถึงเส้นต่างๆนะคะที่เราสามารถมาเลือกกิบได้เองเลยค่ะในส่วนของหม้อจะเป็นหม้อรวมนะคะก็คือจะไม่ได้แยกของใครของมันเนาะสามารถเลือกได้2น้ำซุปตามต้องการค่ะน้ำจิ้มเขาก็มีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะคะส่วนตัวกับชอบน้ำจิ้มงามากๆเลยค่ะถ้าเลือกแบบราคาเพชทีนะคะก็จะได้เป็นเนื้อวากิวด้วยทุกคนโหน่ากินไหมในส่วนของเมนูอื่นๆของเขานะคะคือจะบอกยังไงดีอะเยอะมากอะทุกคนหลากหลายมากๆเลยนะคะชีสบอลอันนี้อุด้งเมนไทโกะนะคะแล้วก็ยำแซลมอนค่ะแบบเพสติดก็จะได้หอยนางรมอิชิโนมากิด้วยนะคะเขาจะราดน้ำพอนซึแล้วก็วางอยู่สวยข้างบนค่ะทุกคนก็อยากจะบอกว่าเมนูเขาเยอะจริงๆจะสั่งยังไงให้ครบก่อนไซดิชนี่ก็คือแบบหลากหลายเมนูมากที่มันน่ากินนะคะแล้วก็ยังไม่รวมถึงซูชิซาชิมิอีกนะทุกคนมันเยอะมากๆมาในโคนแบบนี้นะคะอันนี้ชิราชิทาท่าค่ะแซลมอนชีสไวท์ไวน์ค่ะแล้วก็ข้างๆเป็นวากิเรดไวน์ค่ะทุกคนเนื้อออตซี่คานิมิโซะซูชิค่ะทุกคนโอ้โหเป็นไงใหญ่บึ้มซาชิมิหอยเป่าฮือก็มีนะกับว่าสายซูชิซาชิมิน่าจะถูกใจนะเพราะว่ามีทั้งหอยทั้งปลานะคะมีกุ้งด้วยเอาสิคือถ้าไปสั่งที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบอาราคาร์ทนะทุกคนกับว่าเกินราคาบุฟเฟ่ไปไกลอะอิ่มจากของข้าวนะคะเรามาต่อกันที่ของหวานค่ะมุมบริการตัวเองนะคะเขาก็จะมีส่วนหนึ่งที่แช่ไว้ในตู้นะทุกคนก็จะเป็นพวกขนมแล้วก็ผลไม้ค่ะสามารถหยิบไปทานที่โต๊ะได้เลยมีช็อกโกแลตฟองดูด้วยนะคะแล้วก็จะมีเมนูของหวานนะคะที่เราจะต้องสั่งกับพนักงานล่วงหน้า20นาทีนะคะก็สั่งเป็น Snowflake Strawberry นะคะแล้วก็ Snowflake ช็อกโกแลตค่ะเครปเย็นนะคะอันนี้น่ากินมากๆสั่งมา2แบบเลยนะคะทั้งแบบเบอร์รี่แล้วก็เป็นแบบเครปเย็นพีชคู่กับไอศกรีมมัทฉะนะคะในแบบราคาเพชทีนะคะจะสามารถสั่งของหวานพิเศษได้เพิ่มอีก2อย่างค่ะกับเลือกเป็นวาฟเฟิลมานะคะทุกคนขอยกให้เป็นเดอะเบสคืออร่อยมากถูกใจกับมากค่ะอยากจะลองอีกเมนูหนึ่งนะคะแต่ทานไม่เข้าแล้วค่ะต้องพอแล้วจ้าสำหรับการมาลองกินมาซารุชาบูแอนด์ซูชิบุฟเฟ่ในวันนี้เป็นครั้งแรกของกัมนะคะความคิดเห็นส่วนตัวของกัมนะกับคิดว่าร้านเขาอะเด่นในเรื่องของความหลากหลายของเมนูคือมีทั้งชาบูซูชิซาชิมิแล้วก็ของหวานที่น่ากินมากๆคือกับชอบมากๆเลยนะคะของหวานของเขาอะในเรื่องที่กราฟรู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวกนะคะก็คือในเรื่องของการสั่งอาหารค่ะถ้าใช้แอปพลิเคชันหรือว่าใช้ QR code ในการสั่งแล้วเห็นหน้าตาของอาหารกราฟมีความรู้สึกว่ามันน่าจะสะดวกกับลูกค้ามากกว่าและยิ่งมาทานครั้งแรกแบบกราฟเนี่ยเราจะสามารถรู้เลยว่าหน้าตาของอาหารเมนูนี้มันคืออะไรแล้วก็เรื่องหม้อนะคะที่เป็นหม้อรวมบางทีเนี่ยมาด้วยกันแต่บางคนทานเนื้อบางคนไม่ทานเนื้อนะคะทำให้อาจจะไม่ค่อยสะดวกที่จะลวกหม้อเดียวกันนะคะก็คือต้องแยกฝั่งกันเองนะคะทางนี้ทางนั้นคือความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะผู้ใช้บริการคนหนึ่งนะคะสำหรับสายบุฟเฟ่นะคะที่ต้องการความคุ้มค่าแล้วก็ความหลากหลายของเมนูนะมาจะมาที่มาซารุชาบูแอนด์ซูชิบุฟเฟ่ค่ะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่อง I am Graph ด้วยนะคะบ๊ายบาย